หมดนี่นะจะได้สักกี่บาทเนี่ยหวังไว้ว่าจะได้สักกี่บาทเนี่ย300กว่าบาทนี่เก็บมากี่วันเนี่ย300กว่าบาทกับวันก่อนอ๋อเอาเก็บทุกวันเลยเหรอเก็บทุกวันค่ะไม่เก็บทุกวันไม่มีตังค์พาหลานไปโรงเรียนกับให้ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแล้วนี่ก็ไปฟอกไตอ๋อไปฟอกที่ไหนครับที่โรงพยาบาลชลดาอ๋อแล้วฟอกเสียเงินมั้ยเนี่ยค่าก็เสียค่ะแล้วเสียครั้งเท่าไหร่อ่ะค่าเบิกไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ 2,000 ค่ะอ๋อต่อครั้งเหรอค่ะเอาแล้วค่ารถค่าอะไรไปไงอ่ะค่ารถก็ค่าแท็กซี่ไปวันนึงก็ไปกับก็120อ๋อได้แล้วถ้าวันไหนไม่มีทำไงเนี่ยติดเขาไว้ก่อนขอให้ติดด้วยเหรอค่ะแท็กซี่ประจำอ๋อแท็กซี่ประจำแล้วโรงพยาบาลล่ะโรงพยาบาลเขาก็ให้ผ่อนได้อ๋อโรงพยาบาลเขาก็ช่วยเหลือเราอยู่นะก็ผ่อนทันได้เวลาอันนี้เราก็บอกเขาแล้วเป็นไงลำบากมากนะโอ้สุดยอดเลยค่ะเรียนหนังสือ3คน3คนเลยเรียนปออะไรกันบ้างครับเนี่ยป .3 กับม .1 ม .1 2คนป .3 คนนึงแล้ววันนี้ไปโรงเรียนกันหมดแล้วคนนึงหยุดอ๋อคนนึงหยุด2คนอีกคนนึงหยุดแล้วแล้วคุณตาอยู่บ้านทำอะไรอ่ะคุณตาทำอะไรไม่ได้ก็นอนเตียงอย่างเดียวตอนนี้แล้วคือเราต้องหาคนเดียวเลยเห็นไหมเห็นนะเหรอครับแล้วไปหาหมอมาแล้วหมอว่าไงครับมีอาการฟอกไตขึ้นมาหมอฟอกไตครับไม่เห็นเลยครับพยายามลืมตาก็ไม่เห็นแล้วครับเป็นคุณอยากไปหาหมอไหมอยากนะได้ดูวัดไร่ขิงท่านเมตตาเนาะท่านมีโรงพยาบาลตานะโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์เนาะของหลวงพ่อวัดไร่ขิงผมจะให้เขาก็ต้องสลับกันไปครับคุณตาผมมีของมาฝากคุณตานิดหน่อยเนาะให้คุณตาเอาไว้มีครับมีรถคันใหม่ให้ค่ะเดี๋ยวเตรียมเป็นไง
นี่ให้ตานั่งรถเข็นไหมให้ตานั่งรถเข็นเอออันนี้นะแล้วก็มีใช้ฟังว่าเป็นพัดลมใหญ่นะลูกตารับนะครับลูกแล้วก็ได้ได้เดี๋ยวผมวางข้างๆให้นะดีเลยวันนี้เอามา4ถุงเนาะก็ถ้าหมดแล้วเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรศัพท์โทรไปบอกผมเดี๋ยวเอามาให้อีกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็มีอันนี้เป็นแป๊บสบู่ยาสีฟันนะครับเดี๋ยวมอให้ด้วยนะครับครับอันนี้เยอะเลยได้ไหมน้ำนะเอาล่ะครับจะมีอีกอย่างนึงก็แบรนด์ทองคำนะครับด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูกิตติวิริยาพรท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีใกล้ๆเราเนี่ยนะครับก็ท่านทราบข่าวว่ามีพี่ๆนักก็จัดส่งความช่วยเหลือมานะครับยังไงปัจจัยนี้อาจจะไม่มากแต่ว่าอาจจะช่วยเราได้นะครับในระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวมอบให้กับป้าเลยนะครับโอเคครับแต่พี่เคยนั่งไงนั่งอยู่นี่อาบน้ำจับอันนี้ขึ้นเลยวางเท้าแล้วหลังลงไหมคะรถไหมเอ้ยตาได้รถใหม่ดีใจไหมคะดีใจครับจ้าตาดีใจเนาะได้รถใหม่เนาะจับไปเช้าทำงานยังไงเรารู้ไหมลูกรู้ค่ะยายทำอะไรบ้างลูกในแต่ละวันยายก็เก็บของค่ะเก็บของเก่าเก็บของเก่าไปขายเนาะค่ะเมื่อกี้ก่อนที่จะมาที่เนี่ยพอดีขับรถสวนกับคุณยายเห็นคุณยายเนี่ยไปเอาของเก่าเนี่ยไปเก็บตั้งไกลเลยนะกว่าจะมาถึงที่บ้านเนี่ยคือการเดินด้วยแล้วการเข็นด้วยนะก็อยากให้พวกเรารักคุณยายให้มากๆนะแล้วก็ช่วยงานบ้านคุณยายนะรู้ไหมอะไรที่เราทำได้เราก็ทำนะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับให้เป็นเด็กดีวันหนึ่งถ้าเราทำอาชีพที่ดีๆได้เราก็จะกลับมาเลี้ยงยายกับตาได้นะลูกนะเอาล่ะครับตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นป.อะไรนะครับม.1ค่ะครับแล้วเห็นคุณตาคุณยายลำบากนี่สงสารคุณตาคุณยายไหมสงสารนะคะรักมากไหมที่คุณตาคุณยายรักมากค่ะแล้วเราสัญญาไหมว่าเราจะตั้งใจเรียนสัญญาค่ะจะได้ไปทำงานเลี้ยงคุณยายคุณตาคุณยายนะมีอะไรอยากบอกคุณตาคุณยายหน่อยไหมบอกว่ารักค่ะคุณตาครับวันนี้ทางหลวงพ่อวัดราชประคองธรรมเนี่ยเขาส่งตัวแทนเอาถุงยังชีพเอารถวินแชร์มาให้เนี่ยคุณตารู้สึกยังไงครับรู้สึกดีใจครับครับแล้วมีอะไรอยากจะขอบคุณหลวงพ่อไหมขอบคุณมากครับที่เมตตาครับแล้วมีวินแชร์เนี่ยทำให้ลุงไปไหนมาไหนได้ลุงดีใจนะดีใจครับแล้วคนเดียวจะไปได้ไหมเนี่ยตามองไม่เห็นและเห็นว่าทางวัดลาดเนี่ยจะเอาคุณตาไปรักษาลูกตาเนี่ยลูกตาดีใจไหมดีใจครับแล้วอยากกลับมามองเห็นไหมอยากครับมองไม่เห็นมากี่ปีแล้วครับเนี่ยโอ้หลายปีแล้วครับเห็นว่านอกจากตาบอดแล้วคุณตายังเป็นไงครับเนี่ยต้องฟอกไตเหรอฟอกไตครับอาทิตย์ละกี่ครั้งครับ3จันทร์พุธศุกร์อาทิตย์ละ3ครั้งจันทร์พุธศุกร์แล้วตอนนี้ครั้งละ4ชั่วโมงแล้วในการเดินทางนี่ลำบากไหมครับก็ลำบากครับต้องไปยังไงเนี่ยก็มีแท็กซี่ประจำมารับแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยตอนนี้คุณตาค่าใช้จ่ายจากไหนก็แฟนหาของเก่าเก็บของเก่าขายนะคะคุณตาเนาะคุณตาสงสารแฟนคุณตาไหมพันมีอะไรอยากจะฝากบอกกับคุณยายหน่อยไหมคุณยายหน่อยไหมจะเชิญครับรักไหมครับ
จะมีอะไรในใจพูดเลยครับคุณตารักมากหอมหน่อยครับคุณตาหอมหน่อยรักคุณยายมากไหมครับเนี่ยรักมากครับคุณยายนะครับมีอะไรอย่างแป๊บนึงคนนี้เป็นไงครับมีหน่วยงานมาช่วยเหลือมีดีใจค่ะดีใจดีใจมากๆเคยมีใครเข้ามาช่วยเหลือมั้ยยังครับเมื่อหลายปีแล้วล่ะก็มีอะไรนะประกันอะไรนี่แหละเขามาแบบช่วยปีนึงจะมีครั้งนึงอย่างนี้เขามาแบบให้ค่าใช้จ่ายค่ารถไปโรงพยาบาลเขาให้ปีนึง 1,000 แต่ก็ปีเดียวก็หายไปแล้วก็หายไปแบบเขาให้ปีละครั้งจนมาวันนี้ผู้สื่อข่าวมาเดินทางมาหาพบคุณตายายจ้ะพอหลบตกเป็นข่าวแล้วทางหลวงพ่อวัดราชประคองธรรมใช่มั้ยคุณยายมีอะไรจะฝากบอกกล่าวถึงหลวงพ่อวัดราชประคองธรรมมั้ยครับขอบคุณท่านมากที่สุดเลยค่ะขอบคุณที่ท่านเป็นห่วงค่ะขอบคุณมากๆครับวันนี้ทางวัดราชประคองธรรมเนี่ยมีการช่วยเหลือคุณตาคุณยายยังไงบ้างครับครับก็กราบเรียนอย่างนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้รับการประสานนะครับจากพี่ๆนักข่าวนะครับในจังหวัดนนทบุรีบอกว่ามีคุณตาคุณยายนะครับสองท่านนี้ที่คุณยายจะต้องออกไปทำงานเก็บของเก่านะครับมาเลี้ยงชีพแล้วก็ส่วนคุณตาเองนั้นก็ท่านตาบอดนะครับแล้วก็เดินไม่ได้ด้วยนะครับก็ความนี้ก็ทราบถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูกิตติวิริยพรครับท่านเจ้าอาวาสวัดราชประคองธรรมท่านก็ได้เมตตานะครับมอบหมายให้กับผมเนี่ยมาเป็นตัวแทนท่านให้นำสิ่งของบรรเทาทุกข์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับของกินของใช้ที่จำเป็นในครัวเรือนและสิ่งที่สำคัญก็คือมีปัจจัยในการดำรงชีพครับส่วนหนึ่งมามอบให้วันนี้และที่คุณตาเนี่ยชอบมากที่สุดก็คือเรื่องของรถเข็นวีลแชร์ครับที่ได้มาจากโครงการบ้านหลังสุดท้ายของวัดราชประคองธรรมนี่คือนโยบายที่เราจะไปช่วยนะครับเยียวยาคนที่ลำบากคนที่มีทรัพย์น้อยนะครับถ้าวันนี้มีความทุกข์เราก็จะเอาน้ำใจเนี่ยเอามาแบ่งปันกันครับแล้วถ้ามีผู้อยากจะให้เข้าไปช่วยเนี่ยจะต้องทำยังไงครับครับถ้ามีความลำบากนะครับในชีวิตปกติเนี่ยก็สามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้นะครับโดยประสานงานพี่ๆนักข่าวนะครับในจังหวัดนนทบุรีหรือว่าจะโทรหาตัวผมเองนะครับเบอร์ตรงก็คือเบอร์0981116566ครับเบอร์นี้สิ่งไหนช่วยได้นะครับทางวัดราชประคองธรรมก็จะมาช่วยครับก็ตามความเหมาะสมนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้ช่วยกันแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อที่จะไปบอกให้คนที่เขาลำบากคนที่เขาไม่มีนะครับเขาได้รับความทุกข์ให้เราทราบแล้วเราจะจัดส่งความช่วยเหลือมาแบบนี้ครับเห็นว่าทางวัดราชประคองธรรมเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือบ้านนี้เรื่อยๆนะครับครับเมื่อกี้ที่ดูจากคุณตาแล้วนะครับก็ต้องให้คุณหมอทางโรคตานะครับก็อาจจะไปขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงนะครับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์นะครับถ้ามีความเป็นไปได้นะครับที่คุณตาจะกลับมามองเห็นได้อีกทางวัดราชประคองธรรมก็จะช่วยให้เต็มที่นะครับแต่ถ้าโรคมันร้ายขนาดว่ามันช่วยกันไม่ได้แล้วเราก็จะดูแลอย่างนี้ไปตลอดจนกว่าคุณตาจะไม่อยู่แล้วหรอครับ